สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ทีมงานก็ไปรวบรวมงานอีเวนต์ประจำสัปดาห์มาฝากอีกเช่นเคยเริ่มงานแรกกันที่เว็บ AI หรือเว็บ Artificial Intelligence จัดการประชุมเปิดตัวเว็บ AI Wallet และพิธีลงนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือประเด็นสำคัญ3ประการของเว็บ3ปัญญาประดิษฐ์และบล็อกเชนสำหรับการบูรณาการเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในอนาคตเพื่อวางรากฐานสำหรับการแบ่งปันข้อมูลการสาธิตการใช้งานและทรัพยากรสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งถัดไปในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแถลงข่าวจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2566โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากพันวรการขับเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเปิดงานพร้อมด้วยแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022พร้อมทัพดาราร่วมเป็นเกียรติพูดคุยและเชิญชวนชาวไทยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในวันนี้ก็คิดว่าเป็นวันสำคัญที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมใจนะครับช่วยการทำสิ่งดีๆของปีนี้ครับสำหรับรายการนะครับของวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะครับในช่วงเย็นนะครับประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับโทรทัศน์นะฮะช่อง5ของกองทัพบกเรานะครับซึ่งจะนำเสนอพระราชประวัติของรัชกาลรัชกาลที่6นะครับเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญรวมทั้งนำเสนอภารกิจของแพทย์ทหารนะครับในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมแพทย์ทหารบกศูนย์อำนวยการแพทย์พระบุตรเกล้านะครับโรงพยาบาลบุตรเกล้ารวมทั้งโรงพยาบาลทหาร37แห่งทั่วประเทศนะครับในการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดตัวรายการที่จะมาถอดกลยุทธ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจเกษตรผ่านเรื่องราวของเกษตรกร12คนในคอนเซปต์หอมแผ่นดิน The Playbook 12บทเรียนชีวิตธุรกิจเพื่อเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการหอมอีกด้วยล่ะครับหลังจากผ่านไป10ปีนะครับที่ทางทกสได้มีรายการหอมแผ่นดินซีซั่นแรกนะครับครั้งนี้ก็เราก็กลับขึ้นมาชุบชีวิตนะครับให้รายการหอมแผ่นดินเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นการนำภาคการเกษตรเนี่ยเอามาให้ทางพี่น้องประชาชนได้รู้จักนะครับว่าในมิติของการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะการผลิตอยู่อย่างเดียวนะครับเรามีมิติของการ added value แล้วก็ดีไซน์ต่างๆในการที่จะทำให้เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ในภาคการเกษตรเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรรายย่อยนะครับเราสามารถที่จะยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวเพลงนะครับทั้งเพลงหอมแผ่นดินเดิมที่ arrange ใหม่นะครับแล้วก็เพลงใหม่ที่แต่งขึ้นชื่อเพลงหอมนะครับซึ่งร้องโดยอาจารย์คนเป็นใหญ่นะครับนางสาวพิมพัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานประจำปี OIE Forum 2566ครั้งที่15 My Set for Sustainability ปรับมุมคิดพลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอ.เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเผยวาระเร่งด่วน6ด้านสำคัญเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสำหรับปีนี้เนี่ยทิศทางการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเทรนด์ของการเลือกใช้พลังงานนะคะก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่สำคัญก็คือเรื่องของยานยนต์ EV โดยเฉพาะนะคะเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมจากการใช้แรงงานคนเป็นการใช้ออโตเมชันมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็พยายามที่จะบอกกับผู้ประกอบการในการสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีเนี่ยนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะเซ็นทรัลพัฒนาผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยในรูปแบบรีทรอลเลสมิกยูธเดินหน้ายกระดับค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ย่านราชพฤกษ์เตรียมเปิดเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ศูนย์การค้าลำดับที่40 29พฤศจิกายนนี้ในคอนเซปต์ West at its best ดีที่สุดให้ทุกชีวิตสุดดี Natural เนี่ยเข้ามาด้วยกันแล้วก็เราต้องการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการรีไซเคิลเรื่องพลาสติกนะฮะงดใช้วัสดุพลาสติกทั้งหมดเนี่ยฮะอยู่ในศูนย์นี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้พวกเราช่วยกันเหมือนกับว่ารองรับของการ
sustainability นะฮะการความยั่งยืนของการใช้ชีวิตของพวกเรานะฮะปิดท้ายกันที่เวทีไทเกอร์อัปเปอร์คัทโอกาสเดียวที่จะได้พบกับเหล่าโปรเพลเยอร์มากมายที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และมีมาตรฐานระดับสากลงานนี้จัดเต็มความสนุกตลอด3วันเริ่ม3พฤศจิกายนนี้ณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะคะ Tiger Uppercut นะคะไทยแบบ Thailand นะคะ THAI ค่ะ Tiger แล้วก็ Uppercut ค่ะแล้วก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆค่ะว่าเราจะมีงานอะไรบ้างนอกจากงานใหญ่ประจำปีแล้วเราก็มีงานอื่นๆด้วยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ